พราะว่าผู้โดยสารไม่เรียกไปสนามบินได้สักพักแล้วสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพก็วันนี้อยู่ในรถแท็กซี่นะครับเริ่มต้นเช้าอีกวันหนึ่งของภารกิจที่จะต้องเดินทางไปกับการสัญจรสิ่งแวดล้อมลุงหงอกนะครับลุงหงอกสิ่งแวดล้อมทำหนังสือเสร็จแล้วก็เมื่อคืนใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับคุณลุงก็ดูคุณลุงทำหนังสือไปนะครับแต่ว่าจนตอนนี้ก็เดินทางแล้วนะครับจากพนังเก้าไปดอนเมืองสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกท่านนะครับเป้าหมายก็คือจังหวัดเชียงรายตอนนี้ใช้ถนนรัตนาธิเบศรนะครับซ้ายมือก็เป็นเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับว่าที่ต้องเดินทางไปไหนทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็จะได้ทำให้บ้านเราดอททีวีได้รู้ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับอีกนัยยะหนึ่งเป็นสำคัญก็คือเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราบันทึกไว้วันหนึ่งวันข้างหน้าเผื่อได้ใช้ประโยชน์ขึ้นมาก็จะทำให้คนรุ่นต่อไปหลังจากที่ลุงออกไม่มีตัวตนอยู่แล้วในโลกใบนี้นะครับได้รู้เห็นกิจวัตรประจำวันพูดแบบนี้ก็เหมือนกับสำคัญตัวเกินไปหรือเปล่าแต่นี่มันก็บ้านเราดอททีวีนะครับไอสไตล์ก็ยังมีประวัติไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็มีคลิปของไอสไตล์ถ่ายไว้นะครับถ่ายก็ได้เพียงแค่ตอนที่เป็นที่รู้จักแล้วนะฮะส่วนประวัติก็ไปหาอ่านเอาตามความเห็นของใครก็ไม่รู้ที่ไอสไตล์เดินผ่านนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับผมโอ้ตั้งข้อสังเกตผมก็ไททันแมนตั้งข้อสังเกตติดตามแทนทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็ประกอบอาชีพไปผมก็ติดตามลุงออกไปตีความลุงออกไปแปลความลุงออกไปก็ผ่านไปยังบุคคลที่เป็นสมาชิกนะครับเหมือนเคยครับอยู่กรุงเทพรถติดก่อนตอนเช้าวันอาทิตย์เป็นวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปวันจันทร์ตั้งแต่สมัยเรียนมันก็จะขี้เกียจตื่นนะครับตื่นเช้ามาพอวัยทำงานก็ไม่ชอบตื่นตอนเช้านะผมก็เลยแก้ด้วยการผมจะเดินทางไปหน้างานตอนวันอาทิตย์เลยหรือไม่ก็ยังไม่ทันเช้าผมไปแล้วครับก็ไปตื่นตอนเช้าเลยที่ทำงานอย่างที่ประกาศไว้ที่หน้า Facebook นะครับพระนั่ง9มีกำหนดการเริ่มที่จะดำเนินการวันที่5นะครับ5สิงหาคมมีบรรยาย
ธรรมะนะครับในรูปแบบของปฏิเวธนำพาบรรยายสกิลทักษะสโคปนะฮะระดับพระธรรมถ้าสงสัยก็เดินทางเข้ามาได้ที่พระนั่งเก้านะครับเริ่มเที่ยงถึง6โมงเย็น6โมงเย็นถึง4ทุ่มก็นำพาสมาธิจิตบริสุทธิ์นะครับนี่เห็นไหมฮะปฏิเวธนำพาเป็นอะไรก็พูดถึงสิ่งนั้นทันทีนะครับทำอะไรได้ก็บอกว่าทำได้ทันทีส่วนวันจันทร์อังคารพุธก็เป็นวันสุขภาพนะครับพลังงานเพื่อสุขภาพพลังงานบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพก็เดินทางเข้ามาจันทร์อังคารพุธนะครับบุคคลที่ไม่ชอบกินยานะฮะไม่ชอบเคมีไม่ชอบไปโรงพยาบาลไม่ชอบผ่าตัดไม่ชอบไปหาหมอก็สามารถที่จะคุยกันได้ง่ายหน่อยนะครับสำหรับพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพเพียงแค่รู้สึกถึงความผิดปกติก็สามารถสัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์ได้ง่ายนะครับแค่รู้สึกผิดปกติแล้วก็จะไวมากนะครับหลายท่านปรับตัวไม่ทันนะครับเหตุเพราะอันเนื่องมาจากว่าอยู่ๆลุงหงอกก็ประกาศปิด13ถ้ำหลวงเดินทางเฉยเลยนะครับจะปรับตัวไม่ทันนะครับว่าเอ๊ะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับศูนย์วิจัยพลังงานศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพคำว่าสุขภาพไม่ได้แปลว่าป่วยนะครับสุขภาพก็คือตัวเรานะฮะที่ปกตินะฮะสุขภาพเนี่ยปกติก่อนเริ่มต้นที่ปกติปกติก็ต้องวัดได้ด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าปกติหรือเปล่านะฮะพอมันผิดปกติก็ต้องหาที่มาที่ไปที่แลกเปลี่ยนของความผิดปกติให้มันปกตินะครับก็สามารถลงทะเบียนได้สำรองที่นั่งได้ที่จุดเริ่มต้นเลขโบแดงนะครับโต๊ะอำนวยการก็ LINE ID 22.7 นะครับช่วงนี้คุณลุงไม่ได้พักผ่อนนะคำว่าพักผ่อนถ้าหากว่าชาวโลกทั่วๆไปก็ต้องพักผ่อนนะครับแล้วลุงไม่ใช่โลกชาวโลกหรือไงเออยากเกิดมาเป็นลุงดีนักเนี่ยเห็นไหมฮะเกิดมาเป็นลุงหงอกก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำนะครับก็ไปหลับบนเครื่องบินต่อก็ได้นะครับลงทะเบียนนะครับที่ 22.7 ผมจะบอกว่า 22.7 เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ตรงที่สุดแล้วนะครับอยากเจอลุงหงอกอยากจะให้ลุงหงอกได้สัมผัสตรงลุงหงอกเนี่ยไม่ต้องไปอ้อมไปไหนเลยครับไม่ต้องไปประตูไหนเลยไม่ต้องไปซ้ายไม่ต้องไปขวาเลยไม่ต้องไปเลี้ยวไหนเลยครับตรงที่สุดแล้วนี่ก็คือ 22.7
สำหรับคนที่มาใหม่นะฮะคนที่มาก่อนถ้ามาก่อนก็ต้องพิจารณาแล้วว่าฉันงับอากาศเป็นบ้างไหมนะฮะมาก่อนมาเก่ามาแก่งับเป็นหรือยังถ้างับยังไม่เป็นก็คุยกับลุงหงอไม่รู้เรื่องนะครับลุงหงอก็ทำให้เท่าที่เท่ากับที่เรารู้สึกนะครับแต่ถ้างับอากาศได้เราก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เรื่อยๆนะครับยิ่งช่วงนี้ลุงหงอมาอยู่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวก็เดินทางอีกจนได้นะเพราะว่าสืบเนื่องจากว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมก็กำลังจะตื่นตัวนะครับถ้าหากเราได้ดูคำว่าเราก็คือทุกคนได้ดูข่าวสารรอบด้านนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับบางที่ก็แผ่นดินไหวหัวคอยภูเขาไฟระเบิดบางที่ก็ฝนตกอยู่ดีๆก็ร้อนนะฮะตกลาพนาศูนย์เลยแล้วก็ร้อนตับแลบเมื่อคืนตอน2ทุ่มก็ตั้งชื่อคลิปนะฮะร้อนตับแลบนิทานฟ้าผ่านะครับก็ไม่ต้องวิตกออกกับเพื่อมนะครับสำหรับคนที่รู้เรื่องธรรมชาตินะครับรู้เนี่ยก็จะเหมือนมีใครสักคนมาบอกเรามาผลักเราออกไปไม่ได้ให้เปรี้ยงพั้มไม่ได้บาดเจ็บเสียหายแต่ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจแล้วก็จะปรับตัวได้เลยอยู่ได้สบายเขาวิ่งกันแต่เราเดินเขาเดินกันแต่เรานั่งอะไรประมาณนี้ฮะส่วนใครที่ต้องการขยับจากรู้เข้าใจเนี่ยนะฮะก็งับอากาศครับอยู่กับตัวเองให้ได้มาเปิดชีวิตไอสไตล์ดูก็ได้ครับไอสไตล์นี่กว่าจะคิดสูตรเท่ากับ EMC Square เนี่ยอันนี้อยากให้ถ้าสะดวกนะว่างก็หัดดูฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ดูฟิสิกส์ไว้เยอะๆเลยจะได้ต้องถึงก็คือได้เก็ทง่ายนะครับจะง่ายกว่าไปดูเรื่องอื่นอ่านเรื่องอื่นนะครับหน้าจอมากๆก็ใส่ขาตั้งนะครับต้องมีถือตลอดเวลานะครับก็รายงานเบื้องต้นสำหรับจุดนี้คำว่าจุดนี้ก็คือศาลากลางจังหวัดเทศบาลนครนนทบุรีนะครับสักครู่เราเจอกันใหม่ที่สนามบินแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ